ความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้ว่างั้นนะอันนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตาให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถแล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้เนี่ย